รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำLet's change สวยเปลี่ยนโลกวันนี้มาเปลี่ยนชีวิตด้วยดนตรีไปกับนักดนตรีบำบัดรุ่นแรกของเมืองไทยที่ใช้ดนตรีในการช่วยเหลือผู้อื่นเมรินเนชนกสิงห์เหจากนั้นมารู้จักกับบูทแคมป์การออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนคุณให้ฟิตแอนด์เฟิร์มได้ในเวลาไม่นานห้ามพลาดกันเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Let's Change สวยเปลี่ยนโลกนะคะรายการ Variety ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้ดูดีและแน่นอนค่ะมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเราไม่ได้มองถึงคุณผู้หญิงเท่านั้นคุณผู้ชายก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภายนอกนะครับรวมทั้งเรื่องของความคิดและก็แรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับใช่แล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้เช่นเคยนะคะเราก็จะมีเรื่องของอะไรดีๆมาอัปเดตกันโดยเฉพาะในช่วงของ Change Trend วันนี้ค่ะพี่หมอใช่ครับช่วงของ Change Trend นะครับในสัปดาห์นี้เราจะเอาใจคุณผู้ชมนะครับที่ชอบการออกกำลังกายนะครับเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันในช่วงของ Change Trend ครับช่วง Change Trendหมอคะเชนวันนี้หนูขออนุญาตพี่หมอเลยนะครับว่าตอนนี้น้ำหนักหนูเนี่ยลดลงเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่พยายามมานานแต่ว่าตอนนี้อยากออกกำลังกายแต่ไม่อยากออกแบบโยคะเบาๆไม่สนุกอะค่ะเรียกว่าเป็นวิธีการการออกกำลังกายแบบเดิมๆนะครับที่หลายคนคงคุ้นหูเป็นอย่างดีนะครับแต่วันนี้ในช่วงเทรนด์ของเรานะคุณผู้ชมเราต้องอึดกันสักหน่อยนะฮะก็คือเป็นการออกกำลังกายในแนวทหารเลยที่เขาฝึกทหารกันเราเรียกว่าบูตแคมป์ฮะก็คือเป็นการออกกำลังกายโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องออกกำลังกายหนักๆหรือเครื่องออกกำลังกายใช้พื้นที่เยอะๆคือคล้ายๆกับว่าไปฝึกทหารอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมแต่ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะต้องรู้แนวในการออกกำลังกายนะครับว่าเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเชิญแขกครับการออกกำลังกายแบบบูตแคมป์เนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นการออกกำลังกายที่เรียนแบบการออกกำลังกายของทหารนะคะที่เขาฝึกกันในแคมป์ก็จะเป็นการออกกำลังกายที่อาจจะใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายจะมีวิ่งมีเป็นคาร์ดิโอเวทเบสเอ็กซ์ไซส์คือให้แบบว่าเผาผลาญไขมันแล้วก็จะมีเป็นเวทเทรนนิ่งด้วยพร้อมกับมีฟังชั่นอลเทรนนิ่งด้วยหลายๆแบบรวมกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการออกกันกำลังกายแบบนี้กลางแจ้งแต่ว่าที่เดลับเนี่ยเราก็จำลองมาออกกันในเดลับนี้บูตแคมป์เนี่ยจะแตกต่างจากการออกกำลังกายอย่างอื่นก็คือมันจะใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายนะคะจะไม่เหมือนการเทรนเวทเทรนนิ่งธรรมดาซึ่งเป็นแค่การสเตรนท์เทรนนิ่งหรือว่าเป็นแค่ให้ร่างกายแข็งแรงเฉยๆอะไรเงี้ยส่วนอันนี้มันจะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายพร้อมกับมีเขาเรียกว่าดีหลายๆระบบอะค่ะอย่างเช่นระบบการทำงานของหัวใจก็คือจะเป็นพวกคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์ใช่แล้วก็จะมีเป็นสเตรนท์เทรนนิ่งก็คือเป็นพวกการออกกำลังกายที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นพร้อมกับฟังชั่นอลเทรนนิ่งเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่ในชีวิตประจำวันค่ะเวลาที่เราขยับหรือว่าเวลาที่เราเดินเราวิ่งอะไรเงี้ยพร้อมกับถือเวทไปด้วยแต่ก็ท่าก็จะแตกต่างจากใช้เวทเทรนนิ่งที่ไปเล่นเป็นเวทแมชชีนหนึ่งคอร์สของบูตแคมป์เหรอคะก็อย่างที่บอกไปเป็น total body training เพราะฉะนั้นก็จะใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายมันจะมีหลายอย่างมากอาจจะแบ่งพาร์ทนึงเป็นการวิ่งให้วิ่งขึ้นลงเขาเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็น outdoor training แต่ถ้าเกิดเป็น indoor อย่างที่ the lab เนี้ยก็จะมีการให้วิ่งสปรินต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเวทเทรนนิ่งใช้อุปกรณ์ต่างๆของเรานี้แล้วก็อีกอันนึงคือ functionalเทรนนิ่งก็จะเป็นบอดี้เวทผสมกับคาร์ดิโอมีกระโดดมีท่าที่เป็นฟังชั่นอลเทรนนิ่งค่ะข้อดีของคนที่ออกกำลังกายแบบบูตแคมป์เนี่ยก็คือจะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันจะค่อนข้างหนักกว่าการเทรนแบบเวทเทรนนิ่งธรรมดาทั่วไปค่ะแล้วก็นอกจากที่จะเห็นผลได้เร็วขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นส่วนใหญ่คนที่จะใช้การออกกำลังกายแบบบูตแคมป์เนี่ยก็คือต้องการฟิตเร็วๆหรือไม่ก็ต้องการลดความอ้วนลดเวทและลูสเวทอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นผลเร็วขึ้นกว่าการออกกำลังกายแบบปกติแต่ก็ต้องดูในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็การพักผ่อนหรือไม่ก็ความหนักของการออกกำลังกายค่ะ
พี่หมอคะหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะที่บอกว่าจะเอาอย่างนั้นหนูไม่เอานะก็ไม่อึดพอใช่ไหมครับหนูไม่กล้าเอาเป็นว่าเอาไว้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เขาเรียกว่ามีความมุ่งมานะที่จะต้องฝึกแบบนี้โดยตรงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับมารู้จักกับนักดนตรีบำบัดรุ่นแรกของเมืองไทยที่มีพรสวรรค์และรักในการเล่นดนตรีเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรและดนตรีสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไรบ้างติดตามชมได้ช่วงหน้าเลยค่ะLet's change สวยเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกโรงพยาบาลพญาไท3ครบทุกความเชี่ยวชาญย่านฝั่งทนคราวพลาซ่ากรุงเทพลุมพินีพาร์คมาถึงช่วงของ Change Talk วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเรื่องของดนตรีหรือว่าเพลงนั่นเองค่ะปกติแล้วเราจะไม่ค่อยพูดเรื่องเพลงสักเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้ทำไมถึงเป็นเรื่องของเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทราบไปพร้อมๆกันค่ะช่วง Change Talkแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นนักดนตรีบำบัดนะครับซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงๆเจ้าดนตรีนี้ก็เปรียบเสมือนยาตัวหนึ่งนะครับฟังอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรเราต้องมาสนทนากับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณเมลินเนชนกสิงห์เหตุครับสวัสดีครับน้องเมลินครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วนะครับว่าเรื่องของดนตรีนะครับผู้ชมว่าสามารถบำบัดได้จริงๆถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งเนาะเหมือนกับเป็นศาสตร์ออทิสติกเมดิซีนแบบหนึ่งมันยาชนิดหนึ่งนะจริงๆอันดับแรกก่อนที่เราจะดูเรื่องของดนตรีน้องเมลินเนี่ยเดิมทีเดียวมาชอบเรื่องดนตรีบำบัดได้ยังไงครับเนื่องว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีเลยครับถ้าพูดถึงตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมาจริงตัวเองอยากเป็นทหารตำรวจเลยมากกว่าเพราะว่าเป็นทหารตำรวจเลยประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเป็นคนห้าวๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่น้องก็เป็นผู้หญิงหมดค่ะเริ่มมาสนใจดนตรีก็ตอนอายุประมาณ7ขวบนะคะเห็นพี่สาวเล่นก็เลยเล่นตามเป็นดนตรีไทยพื้นเมืองธรรมดาพวกกลุ่ยซอซึ่งแล้วก็ระนาดอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับมาเล่นดนตรีสากลแซกโซโฟนอยู่ในวงทวารทิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเล่นกีตาร์ไม่แน่ใจว่าไปสนใจตอนไหนแต่ว่าคุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วแสดงว่าจริงๆก็คือพอเห็นฟังได้ยินเสียงดนตรีตัวเองก็รู้สึกว่าอินเนอร์ชอบอยากจะเข้าไปสัมผัสลึกๆใช่ค่ะนั่นในวัยเด็กเราก็เลยตัดสินใจที่จะเอาดนตรีนี้ออกไปเล่นเพื่อจะหารายได้ดูแลตัวเองตอนนั้นเท่าไหร่คะเริ่มเล่นรู้สึกจะตอน15 16ประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่เด็กแล้วนะเป็นวัยรุ่นประมาณนั้นอายุตอนนั้น15 16ก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราเล่นดนตรีเป็นหลายๆชนิดนะคะอะไรทำให้เรามารู้จักกับคำว่าดนตรีบำบัดคะเป็นจุดเปลี่ยนในช่วงของเด็กจบมหาลัยทุกคนน่าจะเผชิญในจุดนี้ก็คือจบไปเอ๊ะฉันจะไปทำงานอะไรดีฉันจะไปต่อสาขาไหนส่วนตัวแล้วจบปริญญาตรีด้านวารสารศาสตร์นะคะเรียนเรื่องการสื่อสารมาโดยตรงตอนนั้นในหัวไม่ได้คิดเลยว่าจะไปเรียนดนตรีต่อหรือว่าจะไปทำให้ดนตรีที่เราเล่นมาเป็น10กว่าปีเนี่ยมันเป็นอาชีพของเราครับเราก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีนะ
ก็เกิดความคิดที่จะไปเรียนต่อแต่เรียนต่อทีนี้ก็ถามตัวเองอีกว่าแล้วเราจะไปเรียนอะไรล่ะตอนนั้นก็ยังไม่มีความคิดเรื่องดนตรีอยู่ในหัวไปเรียนเศรษฐศาสตร์ไหมไปเรียนการบริหารไหมไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนทำกาแฟไหมชอบเป็นบาริสต้าเป็นบาริสต้าอะไรอย่างนี้ค่ะในระหว่างที่ค้นหาไปก็พิจารณาตัวเองนั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันมีความสุขกับอะไรโจทย์เพราะโจทย์ในชีวิตเราคือเราอยากอยู่กับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็ค้นพบว่าดนตรีคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็เราก็ชำนาญด้วยเพราะเราไม่ต้องการไปต่อยอดใหม่จนมาเจอดนตรีบำบัดเอ๊ะดนตรีนี่เราเข้าใจได้นะดนตรีคืออะไรเพราะเราสัมพันธ์มานานแต่บำบัดนี่สิอะไรนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันดนตรีบำบัดถึงเข้ามาในความคิดมี question และมีคำถามในใจว่าเอ๊ะมันต่างกับการที่เราชอบดนตรียังไงถ้ามันมีเอาดนตรีไปรักษาด้วยใช่แล้วดนตรีบำบัดคืออะไรคะดนตรีบำบัดคืออะไรดนตรีบำบัดคร่าวๆเลยนะคะก็คือการนำองค์ประกอบของดนตรีเช่นจังหวะความดังความเบาค่ะเอามาใช้เพื่อฟื้นฟูรักษาอย่างมีหลักการแล้วก็มีงานวิจัยมารองรับโดยนักดนตรีบำบัดที่ผ่านการฝึกมาแล้วอีกครั้งหนึ่งซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยคร่าวๆก็คือทำได้5อย่างก็คือด้านสังคมนะคะด้านอารมณ์ด้านสติปัญญาด้านการสื่อสารแล้วก็ด้านร่างกายอันนี้คือเป้าหมายหลักๆของการทำดนตรีบำบัดแต่ว่าคำนิยามตรงนี้ยังเป็นที่เปิดกว้างอยู่อย่างทั่วโลกที่จะจำกัดความหมายได้ก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับเราเอาท่วงทำนองเพลงเสียงหนักเสียงเบาทั้งหมดไปปรับสมดุลของร่างกายใช่ไหมเป็นการนำองค์ประกอบดนตรีเนี่ยใช่ค่ะมาใช้เพราะว่าแนวทางหรือ approach ของดนตรีบำบัดเนี่ยมีอยู่อย่างหลากหลายมากซึ่งในแต่ละแนวทางเนี่ยก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกัน How much I love you Please don't take my sunshine away I've fallen all these instruments I demandListen first. Listen, I want cornflakes. Look at my mouth. I want cornflakes. So it goes a little. So it would be satina.Satina, so we're gonna do it slower until we learn. Satina, satina, satina. Red, yellow, pink, green. Yeah. และในสุดเนี้ยก็คือน้องเมรินบอกว่าตอนแรกเนี้ยจบภาษาศาสตร์จริงๆน่าจะเป็นเนื้อสื่อสารมวลชนพิสูจน์ทักษะน่าจะเป็นกองถ่ายแต่การเรียนตัวเองไม่ชอบก็หนักเลยไม่ชอบแล้วก็กลับมาเรียนด้านดนตรีบำบัดที่ไหนครับที่ตอนนี้อยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอ๋อซึ่งได้ข่าวว่าที่นี่เองเนี่ยมีคนเรียนน้อยถือจะเป็นศาสตร์ใหม่อยู่หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นศาสตร์ใหม่แล้วก็เป็นที่แรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรนี้ยังเป็นทางการด้วยนี่คือปริญญาโทหรอปริญญาโทค่ะมันต่างจากดนตรีทั่วไปยังไงแล้วมันบำบัดจุดไหนได้บ้างดนตรีบำบัดแตกต่างกับดนตรีทั่วไปยังไงเป็นเรื่องของกระบวนการใช้ดนตรีค่ะอย่างดนตรีทั่วไปเนี่ยก็คือการใช้ music performance หรือการเล่นดนตรีเพื่อให้ฟังจุดประสงค์ก็คือฟังโดยที่เราไม่ได้ตั้งจุดประสงค์มาว่าจะต้องทำให้ร่างกายเราดีขึ้นนะจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นนะหรือจะทำส่งเสริมสติปัญญาเราให้ดีขึ้นนะใช่มันอาจจะช่วยในทางอ้อมแต่เราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้รับการพิสูจน์เพราะมันช่วยจริงๆหรือเปล่าในกระบวนการแบบนั้นนี่คือดนตรีธรรมดาแต่ดนตรีบำบัดอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันคือการใช้องค์ประกอบของดนตรีซึ่งมันอาจจะไม่เป็นเพลงมันอาจจะเป็นแค่จังหวะ1 2 3และ4แค่นี้ก็ได้เพื่อที่จะไปฟื้นฟูสุขภาพ
เราทำอย่างมีเป้าหมายทำอย่างมีหลักการแล้วก็ทำอย่างมีแบบแผนผลการพิสูจน์วิจัยมาแล้วว่าถ้าทำแบบนี้นะมันจะต้องเกิดผลแบบนี้ช่วงหน้ามาฟังดนตรีบำบัดเพราะๆจากนักดนตรีบำบัดรุ่นแรกของเมืองไทยไปพร้อมๆกันและใครที่อยากรู้ว่าต้องใช้ดนตรีบำบัดนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลพักกันสักครู่เดี๋ยวรู้กันค่ะLet's Change สวยเปลี่ยนโลกนิตยสาร Thailand Makeover เอาละครับคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวนี้น้องเมรินจะช่วยแสดงให้เราดูว่าการแสดงดนตรีบำบัดเนี่ยจะแตกต่างกับดนตรีทั่วไปยังไงครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายก่อนว่าที่จะเล่นต่อไปนี้มันคืออะไรนะคะครับเป็นการใช้ Music Ambience หรือดนตรีเพื่อการปรับบรรยากาศนะคะซึ่ง Approach นี้ทำอยู่จริงในโรงพยาบาลที่มันไปฝึกทำดนตรีบำบัดอยู่ก็คือทำกับผู้ป่วยคีโมค่ะในระหว่างทำคีโมบำบัดเนี่ยเราก็จะได้ดนตรีสดไปด้วยไลฟ์มิวสิกนะคะซึ่งกระบวนการนี้คือเป็นมิวสิกแบบแพสซีฟก็คือเราส่งให้ผู้รับบริการเราใช่ทางเดียวดังนั้นทีนี้ก็จะเป็นเพลงทั่วไปเพลงป๊อปสุนทรภรณ์อย่างเงี้ยค่ะที่เล่นกันอยู่ในนั้นหลักการเราคือความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลักเราก็ต้องประเมินว่าอายุผู้รับบริการเนี่ยเท่าไหร่เขาเซนซิทีฟกับอะไรไหมเสียงสูงเสียงต่ำคือเราต้องประเมินไปก่อนล่วงหน้าค่ะแล้วก็เพลงที่เราเลือกใช้ในกระบวนการนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราผ่านการวิเคราะห์ผู้รับบริการมาแล้วเหมือนกันถ้าสมมติว่าคนให้คีโมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมีอายุนิดนึงนะคะเราก็ต้องทราบรายการหรือพื้นฐานก่อนว่าเอ๊ะคนวัยนี้เขาฟังเพลงประมาณไหนสมมติว่าติดตามไปว่าเป็นคุณลุงแล้วกันอายุค่อนข้างมีอายุหน่อยเพลงที่เลือกใช้เมย์ก็จะพิจารณาเลือกใช้เป็นเพลงสุนทรภรณ์เก่าๆที่คุ้นหูนะคะถ้าเป็นไปได้เมย์จะเลือกที่จะถามผู้รับบริการก่อนว่ามีเพลงอะไรที่ชอบไหมคะหรือคุณชอบฟังเพลงแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ตอบสนองหรือไม่ขอแล้วเราก็จะลองเทสก่อนว่าเพลงประมาณเนี้ยได้ไหมเดี๋ยวลองสักเพลงแล้วกันนะคะลองดูนะครับชอบมากอย่างนี้นอกจากทำให้รู้สึกเขาสบายใจอีกอย่างนึงเหมือนกับอารมณ์ของคนอกหักทำไมพี่หมอคิดเป็นคนอกหักเหมือนจะไม่เคลิบเคลิ้มไปกับอารมณ์อย่างนี้หรือเปล่าอารมณ์ของคุณหมอพูดถึงจุดนี้นี่ดีมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่า
เพลงส่วนใหญ่ที่ควรจะเลือกใช้ควรจะเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเพลงที่มีความหมายที่อาจจะไม่ดีคุณหมอจะตีความเป็นแบบลบแต่กลายเป็นว่ามันดึงประสบการณ์ที่ดีหรือความรู้สึกที่ดีออกมาแสดงว่าจะนึกถึงประสบการณ์ดีๆที่เคยมีกับใครบางคนที่เราไม่รู้นั่นเองนะคะอะไรอย่างนั้นก็อาจจะใช้ได้ผลสำคัญคือผู้รับบริการต้องก็คือว่าในบางครั้งสมมติว่าผู้ป่วยหรือผู้ที่รับการบำบัดเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีเพลงอะไรบางอย่างที่เป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของเขาที่ทุกครั้งที่เขาได้ยินแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกมีความสุขถ้ายิ่งเป็นเพลงอย่างนั้นแล้วด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดดีถูกไหมใช่ค่ะคุณแหน่เข้าใจถูกเลยค่ะก็คือมันให้มันย้อนถึงอดีตหรือประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาใช่ค่ะนอกเหนือจากแบบนี้เนี่ยมันมีการบำบัดโดยเมื่อกี้บอกว่าจังหวะต่างเสียงสูงเสียงต่ำมันจะส่งผลต่างกันยังไงคะถามได้เยี่ยมเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าพอเราทราบแล้วว่าผู้รับบริการเนี่ยกำลังจะรับคีโมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วสภาวะแบบนั้นต้องการความสงบนะคะความเจ็บปวดจากการต่อยาเข้าไปก็เจ็บอยู่แล้วคีโมก็ควรจะฟังยังไงคะก็ควรจะเลือกที่เขาจะสามารถสงบสติอารมณ์ได้รู้สึกผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการให้คีโมนี่ก็จะมีเวลาที่ต่างกันใช่ไหมคะมีทั้งแบบระยะสั้นชั่วโมง2ชั่วโมงก็เสร็จอะไรเงี้ยหรือระยะยาวมากกว่า2ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งเราก็ต้องดูสภาวะอารมณ์หรือสภาพร่างกายของผู้ป่วยกันตรงนั้นด้วยเขากำลังจะหลับหรือเปล่าหรือตอนนี้เขากำลังตื่นตัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขามีอาการเจ็บปวดหรือเปล่าถ้าเขาเริ่มรู้สึกเจ็บปวดกังวลแสดงสีหน้าไม่ดีแล้วการจะเอาดนตรีเข้าไปใช้ทำให้มันเกิดเสียงแล้วรบกวนส่วนประสาทเขาอีกเนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่าเราอาจจะต้องเฟดลงในช่วงเวลาไหนหรืออยู่ตรงไหนอันนี้แหละค่ะคือองค์ประกอบก็คืออย่างที่บอกว่าเพลงเมื่อกี้หนึ่งเป็นเพลงช้าความช้าคือความเร็วคือองค์ประกอบหนึ่งของดนตรีเราเลือกเพลงช้าใช่ไหมคะแม้กระทั่งเสียงเขาก็ยังพยายามจะทำเสียงให้มันเบาเป็นส่วนหนึ่งก็จะให้ไปกลืนไปกับเสียงดนตรีถูกต้องค่ะเพราะว่าตัวตนของนักดนตรีบำบัดหรือว่าเมื่อเราก้าวเข้าไปในการทำบำบัดแล้วทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบคือบนการบำบัดรวมถึงการพูดสีหน้าท่าทางการวางตัวของเราด้วยคือเราได้ทำความเข้าใจแล้วเรื่องดนตรีบำบัดนี่แตกต่างจากการใช้ดนตรีธรรมดาเข้าไปเจาะลึกในเรื่องของการรักษาเรื่องเปลี่ยนอารมณ์จิตใจทั้งหมดเลยซึ่งจริงๆศาสตร์เนี่ยเป็นแค่เสี้ยวนึงเท่านั้นเองจริงๆเราเคยได้ยินนะฮะในเรื่องของศาสตร์การบำบัดด้วยที่อื่นคัลเลอร์เทอราปีการใช้สีก็ได้นะฮะ smell therapy ก็ได้ aroma therapy นะคะก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเวลาเราไปนวดแผนโบราณใช่ฮะและในเมืองไทยเองนะฮะถามว่าถ้าใครที่สนใจจะบำบัดด้วยดนตรีบำบัดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถรับบริการได้ที่ไหนบ้างครับเท่าที่ทราบนะคะดนตรีบำบัดที่ทำโดยนักดนตรีบำบัดจริงๆที่ผ่านใบรับรองมาแล้วนะคะก็คือมีที่โรงพยาบาลบีแคร์ค่ะโดยอาจารย์พัชพรซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษที่สอนอยู่ที่สาขาวิชาดนตรีบำบัดที่มหิดลด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังน้อยอยู่ยังน้อยตอนนี้ถ้านับรวมมีอยู่ประมาณ4คนที่อยู่ในเมืองไทยนะคะ4คนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทำจริงๆในโรงพยาบาลในคลินิกนี่ประมาณ2ถึง3คนแล้วอย่างนี้ไอ้เพลงปกติที่เราฟังกันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันก็ช่วยบำบัดได้ไม่ใช่หรอคะถ้าอย่างนั้นมันจะช่วยบำบัดได้ก็ต่อเมื่อมันทำให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมีผลที่ดีขึ้นสุขภาพอย่างนั้นแสดงว่าถ้ามันมีเพลงบางเพลงที่เราฟังแล้วทุกครั้งรู้สึกอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นเพลงนั้นก็น่าจะเป็นเพลงที่บำบัดได้สำหรับตัวเราถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นการใช้เพลงเพื่อการผ่อนคลายค่ะแล้วอย่างนี้ตั้งแต่เรามาเรียนหรือว่ามาศึกษาทางด้านดนตรีบำบัดเนี่ยมีประสบการณ์ไหนบ้างไหมคะที่มีความรู้สึกว่ามันประทับใจแล้วก็นึกถึงทีไรก็สามารถที่จะบำบัดบัตรตัวเองได้รู้สึกตัวเองยิ้มได้ค่ะจริงๆแล้วประทับใจกับทุกๆเคสที่ผ่านเราเข้ามาสิ่งที่ทำให้เราประทับใจคือการที่เราทราบว่าผู้รับบริการของเราเขารอคอยที่จะให้เราไปทำดนตรีบำบัดกับเขาคือเขารอคอยทุกครั้งที่เขารู้ว่าเฮ้ยเราจะกำลังจะไปหาเขานะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราประทับใจเพียงพอแล้วมันยิ่งกว่าการมีแฟนคลับเนาะใช่ค่ะใช่เราเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญที่จะไปช่วยเรื่องของสุขภาพของเขาช่วยเรื่องของให้อาการเขาดีขึ้นนะฮะแต่เมื่อกี้เมื่อน้องแมรินพูดถึงเนี่ยเมื่อสักครู่น้องแมรินพูดถึงว่าฟังดูแล้วบำบัดเนี่ยเป็นบำบัดตัวต่อตัวเลยหลายเคสเป็นบำบัดเหมือนกับคนต่อคนดนตรีบำบัดทำได้ทั้งแบบเดี่ยวอินดิวิดวลแล้วก็แบบกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มได้อย่า
างที่บอกว่าโปรแกรมเรามีหลากหลายเพียงพอที่จะทำได้ทั้งสองแบบทีนี้ความทับใจตอนนี้ฟังดูแล้วเนี่ยบอกค่อนข้างจะกว้างละนะฮะโรคอะไรที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะใช้ดนตรีบำบัดแล้วเห็นผลลัพธ์ได้ที่ดีเลยนะฮะปัญหาที่เราเจอคนไข้เช่นคนไข้ที่ปวดคนไข้ที่เครียดหรือคนไข้ที่ซึมเศร้าอย่างเงี้ยคนไข้ประเภทไหนคะที่รู้สึกพอใช้ดนตรีบำบัดโอ้เคสเหล่านี้เป็นผลชัดถ้าพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่ทำดนตรีบำบัดมาที่เห็นผลที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายทางอารมณ์กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่า inpatients ที่นอนอยู่เลยเพราะว่าผู้ป่วยใช้เวลานอนในโรงพยาบาลบางท่านอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเป็นเดือนซึ่งการอยู่ในแต่สถานพยาบาลเนี่ยความเครียดมันสูงอยู่แล้วความเจ็บป่วยร่างกายเขาก็มากพออยู่แล้วมันทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้หรือว่าวิตกกังวลได้เกี่ยวกับโรคของตัวเองเป็นได้หมดค่ะซึ่งสิ่งที่เห็นแล้วได้ผลที่สุดก็คือดนตรีบำบัดที่มีเป้าหมายการรักษาคืออารมณ์การปรับสภาพอารมณ์ที่ดีขึ้นแสดงว่าคนที่เครียดเนี่ยได้ผลดีได้ผลดีแล้วระยะเวลาในการบำบัดเนี่ยต้องมีเวลาไหมครับว่านานแค่ไหนถึงเริ่มเราศึกษาว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเคมีภายในร่างกายแล้วรู้สึกว่าเขาถึงจะดีขึ้นความถี่อาทิตย์นึงควรสักกี่ครั้งดีถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงหรือระยะเวลาที่ทำดนตรีบำบัดนะคะ1เซสชันหรือ1ครั้งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มครับแต่ขั้นต่ำ30นาทีก็ถือว่าโอเคแล้วทีนี้มากนานแค่ไหนที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะทดสอบได้เนื่องจากว่าจะต้องทำทางกระบวนการทางการแพทย์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์ต้องมีการเจาะเลือดหรือวัดค่านะคะแต่สิ่งที่เราพบเห็นได้ก็คือปฏิกิริยาของเขาณตอนนั้นเลยความเป็นปัจจุบันที่หลังบำบัดจะดีขึ้นหลังบำบัดสภาพอารมณ์นะในช่วงเวลาที่บำบัดอยู่แล้วเขามีการยิ้มมีการหัวเราะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นบทสนทนาที่เขาสนทนากับเรามันกำลังสื่อว่าเขามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะจากการทำดีมาอยู่แล้วความถี่ครับถ้าเกิดเขาจะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเกี่ยงคนที่เป็นมะเร็งคนที่ผ่าตัดเนี่ยความถี่ในการรักษาที่เดินดีมาบัดเนี่ยบ่อยแค่ไหนในหนึ่งสัปดาห์งานวิจัยที่อ่านมาส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งหนึ่งประมาณ45ถึง1ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับผู้รับบริการอีกแต่ละคนเนี่ยต้องการมากน้อยไม่เท่ากันแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้กำลังดีค่ะนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องราวของดนตรีบำบัดก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยคือในเมืองไทยยังน้อยนะและประเทศไหนที่เขาเปิดกว้างในเรื่องของการใช้ดนตรีบำบัดมากที่สุดถ้ามากที่สุดตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไหนแต่ทั้งฝั่งของยุโรปและอเมริกามีหลักสูตรดนตรีบำบัดที่เปิดเรียนอยู่แล้วตั้งแต่ระดับปริญญาตรีโทไปจนถึงเอกนะคะแล้วก็มีวิชาชีพดนตรีบำบัดซึ่งรัฐบาลเนี่ยรับรองอยู่แล้วในฝั่งอเมริกาเองก็มีในฝั่งยุโรปเองก็มีหรือเอเชียบ้านเราอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีหลักสูตรดนตรีบำบัดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยก็คือถ้าจะฟังเพลงให้รู้สึกสบายใจฟังที่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะฟังเพลงเพื่อที่จะใช้ในการบำบัดโรคบำบัดสภาวะบางอย่างก็จะต้องมีการทำโดยผ่านกระบวนการที่ทำโดยนักดนตรีบำบัดใช่ครับก็เปรียบเสมือนกับเทอราปิสต์นะฮะว่าคนที่จะไปนวดเขาเนี่ยก็จะต้องมีชั่วโมงเรียนเท่าไหร่หรือคนที่จะไปบำบัดต้องมีใช้ว่าระยะเวลานานแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดเราดูนะครับในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าสถานโรงพยาบาลเอกชนหลายที่นะฮะซึ่งเราคงไม่กล่าวถึงถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มมีละจะเริ่มมีเทียนโนวางไว้แล้วเดินเข้าไปเอ๊ะทำไมไม่เหมือนโรงพยาบาลจริงค่ะนะฮะอันนี้คือการสอดแทรกเรื่องสารนี้เข้าไปใช่เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะมีโอกาสไปที่หลายๆโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทำไมรู้สึกมันอยู่ล็อบบี้โรงแรมเลยอ่ะจะมีแบบเครื่องดนตรีมีอะไรมาเล่นเพราะเหตุผลนี้แน่ๆเลยทำไมเราสึกเข้าไปรู้สึกผ่อนคลายค่ะเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนน้องเมรินบอกว่าพิธีได้ผลที่สุดของเดลิบัมบัตคือคนที่กังวลให้เขารู้สึกผ่อนคลายก่อนนะฮะจะได้ผลดีที่สุดนะฮะสุดท้ายนะครับวางเป้าหมายกับชีวิตไว้ยังไงครับว่าเอสานเนี่ยเป็นสารใหม่แล้วเราก็ยังเป็นนักดนตรีบำบัดบอกว่าเป็นกลุ่มแรกๆของเมืองไทยเลยแล้วทิศทางล่ะฮะกลัวไหมว่าจะมีอะไรรองรับมากน้อยแค่ไหนในอนาคตยังไงแผนระยะไกลเนี่ยเมย์อยากจะเปิดคลินิกหรือว่าสถานดนตรีบำบัดขึ้นมาเพื่อเปิดบริการดนตรีบำบัดตรงนี้ให้คนไทยได้ใช้กันนะคะส่วนเป้าหมายระยะสั้นตอนนี้ก็คืออยากจะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นดนตรีบำบัดที่ดีเพียงพอก่อนนะคะดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ก็ค
็ยังไงก็ตามก็คิดว่าชีวิตนี้ต้องยังอย่างน้อยก็จะต้องมีดนตรีอย่างน้อยก็ต้องมีดนตรีอยู่คู่กันนะฮะซึ่งต่อไปไม่ใช่เพียงบำบัดในเรื่องของโรคอย่างเดียวอาจจะเรื่องของpersonality เหมือนที่เราเคยสัมภาษณ์แขกรับเชิญบางครั้งเขาใช้ดนตรีมาปนกับการเต้นแล้วก็ทำให้เด็กนะฮะที่ไม่กล้าก็กลับมากล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเมดินอย่างมากนะครับที่ช่วยมาถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องของดนตรีบำบัดแล้วก็เป็นยาตัวนึงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับหนุ่มสาวที่รักสุขภาพห้ามพลาดเลยนะคะช่วงหน้าเรามีวิธีง่ายๆในการมีสุขภาพดีมาบอกกันต่อด้วยวิธีทำความสะอาดร่างกายในแบบผิดๆที่คุณอาจไม่เคยรู้พักสักครู่เดียวได้รู้กันค่ะLet's change สวยเปลี่ยนโลก Let's join to be makeover be makeover Let's change สวยเปลี่ยนโลก Premier Soft Premium Soft Foam PH 5.5 ให้คุณมากกว่าความสวยด้วยครีมแพทย์ผิวหนังกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Change Show นะครับแน่นอนครับในทุกสัปดาห์เราก็จะมีโชว์เด็ดๆคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็คุณผู้ชมจะต้องจับตามองเลยนะครับหลังจากชมคลิปเด็ดๆเหล่านี้ก็จะได้เคล็ดลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับสัปดาห์นี้แล้วครับน้องไหนเตรียมคลิปอะไรมาครับต้องบอกว่าเรื่องของการที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีค่ะไปดูกันครับช่วงเชนโชหนุ่มสาวที่รักสุขภาพต้องตั้งใจฟังกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามี8วิธีง่ายๆในการมีสุขภาพดีมาฝากกันด้วยล่ะค่ะเริ่มข้อแรกด้วยการเปลี่ยนจากการทานน้ำตาลใสขาวมาเป็นน้ำตาลมะพร้าวแทนค่ะเพราะว่ามีคุณค่าทั้งสารอาหารอย่างธาตุเหล็กแคลเซียมซิงค์และโพแทสเซียมในขณะที่น้ำตาลทรายขาวนั้นไม่มีคุณค่าทางสารอาหารเลยแถมยังทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะข้อ2ให้ทานมันหวานดีกว่าทานมันฝรั่งค่ะเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามิน A ช่วยบำรุงหัวใจและควบคุมน้ำตาลในเลือดอีกด้วยมาที่ข้อ3กันค่ะให้ทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวนะคะเพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและแมกนีเซียมค่ะข้อต่อมาก็คือให้ทานเนยถั่วอัลมอนด์ดีกว่าเนยถั่วทั่วไปค่ะเพราะว่ามีวิตามินอีและไฟเบอร์เช่นเดียวกับเนยจากเมล็ดทานตะวันยังไงล่ะคะส่วนข้อ5ก็คือแทนที่จะใช้มายองเนสซึ่งเป็นตัวเพิ่มแคลอรี่ในการทาขนมปังแต่ให้เราหันมาใช้อะโวคาโดบดทาขนมปังดีกว่าค่ะเพราะมีไขมันชนิดดีและก็ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกด้วยล่ะค่ะส่วนข้อ6ขนมปังมีคาร์โบไฮเดรตสูงเพราะฉะนั้นเวลาทานเบอร์เกอร์แทนที่จะทานขนมปังก็ลองเปลี่ยนเป็นเอาผักมาประกบกับเนื้อสัตว์แทนจะดีกว่านะคะข้อ7แป้งตอติยาเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้วถ้าจะให้ดีควรทานตอติยาโฮลวีตดีกว่าค่ะเพราะว่ามีคาร์โบไฮเดรตน้อยแต่กากใยนั้นสูงค่ะข้อ8โยเกิร์ตส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลสูงขณะที่โยเกิร์ตกรีกจะอุดมไปด้วยโปรตีนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะต้องไม่ลืมทานผักผลไม้ในปริมาณมากๆควบคู่ไปด้วยล่ะค่ะและก็อย่าลืมว่าต้องทานอาหารจังฟู้ดแต่พอประมาณกันด้วยล่ะค่ะโอ้เห็นแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะมีสุขภาพดีได้โดยไม่ยากเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้ยังมีคลิปอื่นอีกหรือเปล่าครับหนูถามพี่หมอปกติพี่หมออาบน้ำไหมคะต้องอาบสิครับ อย่างน้อยก็ต้อง2ครั้งต่อวันใช่ไหมฮะต้องว่าอย่างนี้ค่ะว่าบางคนเนี่ยอาบน้ำแต่ว่าอาบแบบผิดๆมันจะมีวิธีการทำความสะอาดตัวเองแต่ว่ามันผิดก็เรียกว่ามีอาบบ่อยเกินไปใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภทก็มีไม่บอกแล้วกันค่ะให้คุณผู้ชมไปดูกันเองนะคะว่าปกติแล้ววิธีการทำความสะอาดตัวเองของคุณนั้นถูกหรือว่าผิดค่ะครับคลิปต่อไปมาดู5วิธีอาบน้ำแบบผิดๆกันนะคะข้อแรกก็คือใช้แชมพูมากเกินไปให้บีบแชมพูแค่1/4ของฝ่ามือก็พอละค่ะส่วนการสระผมทุกวันก็จะทำให้ผมแห้งไม่เงางามดังนั้นควรสระผมวันเว้นวันก็พอแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมของแต่ละคนด้วยนะคะข้อ2คือไม่เปลี่ยนฟองน้ำที่ใช้ขัดตัวเลยซึ่งใยของฟองน้ำเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียอย่างดีเลยละค่ะดังนั้นควรทิ้งฟองน้ำทุกๆ4สัปดาห์ด้วยนะคะเพื่อความสะอาดนั่นเอง
มาถึงข้อ3การใช้คัตเติ้ลบัดแค่หูรู้ไหมคะว่าการใช้คัตเติ้ลบัดแค่หูไม่ส่งผลดีต่อหูเลยล่ะค่ะเพราะจะทำให้ขี้หูของเราถูกดันลงไปลึกขึ้นและถ้าใช้มากไปก็อาจทำให้หูติดเชื้อได้อีกด้วยดังนั้นควรใช้ทิชชู่พันที่ปลายนิ้วมือเพื่อทำความสะอาดหูแทนนะคะข้อ4แปรงฟันผิดเวลาไม่ควรแปรงฟันทันทีหลังอาหารค่ะเพราะว่าสารเคลือบฟันจะนุ่มลงหลังจากทานอาหารเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแปรงฟันหลังอาหารให้รอ30นาทีก่อนนะคะส่วนข้อสุดท้ายก็คือคิดว่าการใช้สบู่ที่มีสารต้านแบคทีเรียนั้นดีกว่าสบู่ทั่วไปแต่ความจริงแล้วคุณภาพของสบู่ทั่วไปนั้นสามารถป้องกันแบคทีเรียได้พอๆกับสบู่ต้านแบคทีเรียเลยล่ะค่ะแนะนำว่าให้ใช้สบู่ธรรมดาก็เพียงพอและถูสบู่อย่างน้อย20วินาทีแค่นี้ก็สะอาดแล้วล่ะค่ะนะครับนั้นเราก็คือได้รู้นะครับว่าความเข้าใจผิดๆในการทำความสะอาดของร่างกายเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้แก้ได้อย่างถูกต้องครับรู้ว่าผิดแล้วก็ทำให้มันถูกแล้วกันนะคะตอนนี้พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของ Let's Change สวยเปลี่ยนโลกค่ะมาล้วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของหนุ่มหล่อหุ่นล่ำแอนดี้เข็มพี่มุกและใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเหงื่อใต้วงแขนที่ทำยังไงยังไงก็ไม่หายช่วงหน้าตามไปหาคำตอบพร้อมๆกันห้ามพลาดเลยนะคะLet's change สวยเปลี่ยนโลกLet's change สวยเปลี่ยนโลก Swiss Hotel La Concorde Great location, great connectivity The Clockwork Clinic Your beauty discoveryกลับเข้ามาสู่ช่วง Change Q&A นะครับซึ่งช่วงนี้แน่นอนครับว่าเราจะติดตามเหล่าคนดังหรือเหล่าดารานะครับว่าเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของเขาอย่างไรนะครับในสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเราได้ติดตามนักแสดงแล้วก็พี่ก่อนนั่นก็คือน้องแอนดี้เข็มพิมุกนะครับว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไรและยังฝากคำถามถึงเราด้วยครับช่วง Change Q&Aช่วง Change Q&A วันนี้เราบุกมาเจอหนุ่มหล่อพลังเกินร้อยอย่างหนุ่มแอนดี้เข็มพี่มุกที่มีความสามารถหลากหลายเพราะว่าเป็นทั้งนักร้องนักแสดงดีเจและก็พิธีกรแต่ไม่ว่าจะบทบาทไหนหนุ่มคนนี้ก็จัดเต็มทุกงานแล้วอย่างนี้จะมีเวลาดูแลสุขภาพบ้างหรือเปล่านะต้องไปฟังกันละค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่กินเยอะกินหนักต่อมื้อนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ถ่ายง่ายนะครับแต่ถามว่าแหมมันจะเป็นเด็กสมบูรณ์แหมโภชนาการดีไปหมดก็คงไม่ใช่นะครับแต่เป็นคนที่ระวังที่ไม่กินเค็มมากและไม่กินหวานมากจนเกินไปนะครับแต่ที่จะหนักเลยเนี่ยก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยก็คือชอบดื่มครับเพราะว่าเป็นคนทำงานหนักทำตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเย็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหลักๆเวลาดื่มเสร็จปุ๊บในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะไปซาวน่าวิ่งคาร์ดิโอยกเวทเราก็ต้องดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองนะหมั่นคอยตรวจสุขภาพแล้วก็ดื่มอะไรเข้าไปก็พยายามดึงมันออกไปให้มากที่สุดนอกจากจะมาแนะนำวิธีดูแลตัวเองแล้ววันนี้หนุ่มแอนดี้ก็ยังมีคำถามที่คาใจจะมาถามคุณหมอกันด้วยไปฟังกันเลยคุณหมอครับไม่ใช่คุณครูนะครับอยากจะถามว่าคือปกติเป็นคนที่ใต้รักแร้เนี่ยจะเปียกง่ายมากเลยทีเดียวนะเล่นหรือออกกำลังกายนิดหน่อยเนี่ยก็ออกเยอะแล้วมีวิธีอื่นไหมครับที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ก็อาการที่ถามมาเป็นอาการของภาวะเหงื่อออกมากนะคะหรือเรียกว่าไฮเปอร์ไฮดรอซิสอาการนี้มักจะพบบ่อยที่บริเวณรักแร้ฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าส่งผลต่อบุคลิกภาพทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือในบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวตามมาได้ค่ะสำหรับการรักษาเนี่ยมีอยู่หลายวิธีหมอขอพูดถึงวิธีที่เราพบกันบ่อยๆนะคะวิธีแรกก็คือจะเป็นการใช้โรลออนที่มีส่วนผสมของสารอลูมิเนียมคลอไรด์ซึ่งลดการหลั่งเหงื่อวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายแต่ว่าผลการรักษายังไม่ค่อยดีมากนักรวมทั้งในคนไข้บางรายเนี่ยมักจะมีปัญหาตามมาในเรื่องของผิวระคายเคืองผิวคล้ำเนื่องจากผิวหนังบริเวณรักแร้เนี่ยค่อนข้างจะบอบบางอะค่ะสำหรับวิธีที่2จะเป็นวิธีเดียวที่สามารถทำให้หายขาดได้ก็คือจะเป็นการผ่าตัดตัด
ต่อมเหงื่อออกหรือเป็นลักษณะการส่องกล้องเข้าไปจี้เพื่อให้เส้นประสาทที่ควบคุมต่อมเหงื่อทำงานลดลงส่งผลให้การหลั่งเหงื่อลดลงค่ะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้เกิดรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดหรือว่าอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดได้เช่นการติดเชื้อค่ะสำหรับวิธีที่3ก็คือการใช้สารในกลุ่มโบทูลินัมท็อกซินฉีดไปที่บริเวณรักแร้นะคะวิธีนี้จะทำได้ง่ายปลอดภัยแล้วก็ได้ผลการรักษาที่ดีค่ะโดยสารโบทูลินัมท็อกซินเนี่ยนะคะจะเข้าไปลดการกระตุ้นของเส้นประสาทที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งเหงื่อทำให้มีเหงื่อออกน้อยลงค่ะซึ่งการรักษาวิธีนี้จะเริ่มเห็นผล2สัปดาห์หลังจากการฉีดและผลจะคงอยู่ 6-9 เดือนค่ะสำหรับวิธีการรักษานั้นก็ทำได้ไม่ยากค่ะโดยเราจะเริ่มจากการแปะยาชาเฉพาะที่แล้วก็จะฉีดเป็นจุดเล็กๆที่บริเวณผิวหนังที่ตรงรักแร้ค่ะหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องพักฟื้นค่ะเอาละครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเช่นเดียวกับน้องแอนดี้ก็คงได้ฟังคำตอบกันไปแล้วนะครับและหากชมท่านใดที่พลาดชมรายการของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับก็สามารถดูรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจและเชนทีวีนะครับแล้วก็สนใจรายการที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถไปดูรายการย้อนหลังนะครับโดยผ่านทางแอปทีวีไทยแลนด์ครับใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับในส่วนของเสื้อผ้าพิธีกรจาก Fifth Season รวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำรายการของเราในวันนี้ครามพลาซ่าแบงค์ของลุมพินีพาร์คค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางอเมริกาทีวีแห่งนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับที่เป็นของเรา We'll share